และลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทั้งปวงทิ้งให้ปวงชนร่างของตนเขาก็เอาไปเผาไฟขอเจริญสุขเจริญพรโยคีทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ยุวพุทธแห่งนี้ทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานนี้พระพุทธองค์ที่ท่านตรัสไว้มีอยู่สองทางทางโดยอ้อมทางโดยตรงทางโดยอ้อมนี้ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ได้องค์ฌานก่อนได้พวกฌานได้เกี่ยวกันกับฌานฌานสมบัติในทางโดยอ้อมนี้เอาบัญญัติเป็นอารมณ์เอาบัญญัติเป็นอารมณ์แต่แล้วทีนี้ในบัญญัติที่เป็นอารมณ์นี้ก็มีอารมณ์ของสมถกรรมฐานทั้ง40อย่างมีกสิณ10อสุภะ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อรูป4จตุธาตุววฐาน1อาหาเรปฏิกูลสัญญา1รวมทั้งหมดมีอยู่40อย่างเราจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาบริกรรมก็ได้เอาดินหรือเอาน้ำมาบริกรรมให้เกิดเป็นองค์ฌานเกิดเป็นองค์ฌานนี้มาบริกรรมเลยนะให้เกิดเป็นองค์ฌานฌานนี้รูปฌาน4อรูปฌาน4ฌานสมาบัติได้เป็นฌานสมาบัติ8เขาเรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌานแต่ละฌานนี้แต่ว่าองค์ฌานนี้มีมาก่อนพระพุทธศาสนาของเราอีกในสมัยก่อนเนี่ยมีมาแล้วศาสนาพราหมณ์เขามีมาแล้วศาสนาเนี่ยนะมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลมีแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าบวชใหม่ๆยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะนะออกบวชใหม่ไปเรียนกับอาจารย์สองอาจารย์อาจารย์อาราระดาบทอุทกดาบทได้ฌานสมาบัติ7ได้ฌานสมาบัติ8ได้ถึงฌานสมาบัตินั้นอาจารย์นี้อาราระดาบทอุทกดาบทนี่นะท่านสอนมาลูกศิษย์ลูกหานี่นั้นหมดแล้วรู้หมดแต่พระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะนะพระพุทธเจ้าเรียนจบหมดจากอาจารย์ทั้งสองอาจารย์นะนะอาจารย์รู้ยังไงเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยรู้หมดในฌานต่างๆแต่แล้วทีนี้อาจารย์ก็ขอร้องนะบอกว่าให้อยู่ในสำนักเดียวกันอาจารย์จะแบ่งลูกศิษย์ให้ครึ่งหนึ่งช่วยสอนในสำนักนี้เพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่คนธรรมดาเรียนเก่งปฏิบัติเก่งเข้าใจเก่งมากเรียนเก่งมากได้ฌานจนหมดไส้หมดพุงของอาจารย์แล้วถึงขนาดนั้นแต่แล้วทีนี้พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะก็มองดูแล้วมันไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์แต่เจ้าชายสิทธัตถะนี้ต้องการที่จะพ้นจากทุกข์ออกบวชไม่พระพุทธเจ้าไอ้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชนะนะไม่ใช่ที่เพื่อต้องการที่จะบวชนั้นเฉยๆต้องการที่จะพ้นจากทุกข์ที่ตอนที่ไปที่ป่าเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะแล้วก็เห็นสมณะนั่นแหละจึงถามอมาตย์บอกว่านั่นคือใครเพราะว่าพระเจ้าสุโธทนะที่พอนั้นมาปุ๊บเนี่ยที่พราหมณ์เท่าไหร่ทั้ง5หรือกี่คนที่ไปทายไว้ถ้าออกบวชนี่จะเป็นศาสดาเอกในโลกถ้าอยู่ครองเลือดเนี่ยจะเป็นจักรพรรดิ
ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วทีนี้พระเจ้าสุโธทนะนี่ว่าอย่างไรไม่อยากจะให้ออกบวชต้องปิดกั้นทุกอย่างไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายทุกอย่างไม่ให้เห็นให้เห็นตั้งแต่คนที่เสมอกันเท่านั้นปิดหมดเลยไม่ให้ไปจนไปประพาสสวดนะไปเห็นถามอมาตย์ว่านี่คือใครนั่นแหละเจ้าชายสิทธัตถะจึงฝังไว้ในจิตใจว่าสักวันหนึ่งจะต้องไปบวชเหมือนกันกับสมณะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นี่แหละจนได้ออกบวชจนได้ออกบวชพอออกบวชปุ๊บไงไปสองอาจารย์ที่ท่านสอนให้นั้นยังไม่สามารถที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ได้นี่นะนอกจากนั้นอีกเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อปฏิบัติจนเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติทุกอย่างทนทุกอย่างอดอาหารก็อดทานไปตั้งแต่มากที่สุดจนน้อยลงน้อยลงลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่ทานเลยเห็นไหมพระพุทธรูปพร้อมเลยนั่นแหละงดจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดนี้พระพุทธเจ้าถามว่าเดินบนหนามนี่ก็เดินเดินบนฐานไฟก็เดินเพื่อต้องทำลายย่างพวกกิเลสทั้งหลายแต่มันไม่ใช่ในสมัยนั้นศาสนาในประเทศอินเดียนะถ้าใครประพฤติแบบนี้เนี่ยเก่งมากแต่มันไม่ใช่ทางจนพระพุทธองค์เนี่ยหันมารับประทานอาหารที่นางสุชาดาเอาข้าวมัทุปยาสนะไปถวายนั่นแหละมาทานแล้วก็ทำให้จิตใจนั้นขึ้นมาพัฒนาทางจิตใจของเรานี่แสดงว่าฌานเนี่ยมันมีก่อนศาสนาพุทธแล้วแต่แล้วทีนี้ในศาสนาพุทธที่นั้นได้เนี่ยมีเป็นศาสนาพุทธขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะพระพุทธเจ้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปบำเพ็ญใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งใต้บัลลังก์อธิษฐานก่อนนะถ้าไม่สำเร็จเนี่ยนะข้าพเจ้าจะไม่ยอมลุกจากที่นี้แม้กระทั่งจะเหลือตั้งแต่เอ็นหนังหุ้มกระดูกก็ไม่ยอมอดทนอดกั้นต่อสู้ทุกอย่างถึงขนาดนั้นต่อสู้อดทนนี่จนพระพุทธเจ้าเนี่ยจนได้บรรลุธรรมนะบรรลุธรรมนอกจากนั้นอีกบรรลุธรรมแล้วพอพระพุทธองค์ได้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ก็ไม่รู้จะมองเห็นใครที่จะสามารถที่จะดวงตาเห็นธรรมได้เพราะว่าธรรมนี่มันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งไม่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถที่จะบรรลุได้นึกในใจนึกถึงสองอาจารย์อารดาบทอุทกดาบทก็เสียชีวิตไปแล้วหมดแล้วไม่เหลือก็ไม่รู้จะหาใครก็ต้องไปหาใครปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะที่นู่นป่าอิสิมฤคทายวันแฝงเมืองพาราณสีที่เมืองพาราณสีทุกวันก็มีอยู่ไปพอไปปุ๊บปัญจวัคคีย์เห็นแล้วว่ายังไงยังต่อว่าพระพุทธเจ้าอีกด้วยโอ้สมณะโคดมมาแล้วเป็นผู้มีกิเลสมากๆมาแล้วเราพวกเราไม่ควรจะไปต้อนรับพวกเราไม่ควรจะไปยกมือหรือทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรแต่แล้วทีนี้ผลที่สุดทำยังไงพอพระพุทธเจ้าไปใกล้ๆก็คนนั้นก็ต้อนรับคนนี้ก็ต้อนรับครับพระพุทธเจ้าบอกว่าไงไหมข้าพเจ้ามาเนี่ยจะเทศให้ฟังจะแสดงธรรมให้ฟังพอบอกว่าจะแสดงธรรมท่านเอาอะไรมาพูดท่านกลับเป็นคนมากๆคือรับประทานอาหารจนร่างกายเปล่งปังแล้ว
ท่านจะบอกว่าได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงท่านเอาอะไรมาพูดไม่เชื่อถ้าถามว่าตอนนั้นนะปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วยังเห็นไหมใครบอกว่าเห็นแล้วยังยังไม่เห็นนะไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื้อของเราอย่างนี้ไม่ใช่จนพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังแสดงธรรมให้ฟังแสดงธรรมเรื่องอะไรธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพอแสดงจบปุ๊บใครเป็นคนเห็นคนแรกพระอัญญาโกณฑัญญะจนพระพุทธองค์บอกว่าไงไหมอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยพระอัญญารู้แล้วหนอนั่นแหละพระอัญญาโกณฑัญญะรู้ทันทีเลยว่าโอ้ทำอันใดมันเกิดแต่เหตุมันก็ดับพอเหตุนั่นแหละจึงเห็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าท่านจึงกล่าวว่าโยธรรมังปัสสติโสธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นปฏิบัติพระตถาคตอย่างลึกซึ้งไม่ใช่โยมมากราบไหว้พระพุทธรูปได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราต้องลงมือปฏิบัติเองอันนี้นี่บอกโยมนะทั้งสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าสมถกรรมฐานเนี่ยเขาจะปฏิบัติมันจะได้เป็นองค์ฌานโยมได้เป็นองค์ฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานสามารถที่จะรู้วาระจิตของคนอื่นได้สามารถที่จะทายใจคนอื่นได้สามารถที่จะรู้อะไรได้ต่างๆพวกนี้แล้วเห็นรู้พวกนี้เสื่อมไหมเสื่อมเหมือนกันกับเอาหินมาทับหญ้าเอาหินมาทับหญ้าปุ๊บไว้นี่พอเราเอาหินออกปุ๊บรากหญ้ามีไหมเมล็ดหญ้ามีไหมเราเอาน้ำพรมๆหญ้าเกิดไหมเกิดเช่นเดียวกันกิเลสราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงพอใจไม่พอใจเกิดได้ทุกขณะสำหรับที่ผู้ปฏิบัติคือผู้ปฏิบัติวิปัสสนาสมถกรรมฐานเนี่ยนะมันจะได้ตั้งแต่ศีลกับสมาธิผลของมันก็คือทำให้เกิดฌานให้โยมบริกรรมอยู่ตั้งแต่ในอารมณ์เดียวอย่างบริกรรมพุทโธหรือสัมมาอรหังหรือพองหนอยุบหนอก็อยู่ในอารมณ์เดียวไม่ให้ย้ายไปนู้นไม่ให้ย้ายไปนี้เดี๋ยวโยมจะคิดว่าเอออาจารย์เคยปฏิบัติหรือเปล่าเคยฝึกมาไหมบอกโยคีหรือญาติโยมทั้งหลายนะในชีวิตของอาตมาเนี่ยนะชีวิตของอาตมาเนี่ยอยู่ในผ้าเหลืองอยู่ในบวชเนี่ยมากที่สุดนะไม่เคยไปเป็นฆราวาสมากเป็นบวชตั้งแต่อายุ12โยมเป็นเนนอะเฉพาะบวชเป็นพระนี่30 40พรรษาแล้วเน้นไม่ต้องไปพูดถึงอ่ะแต่แล้วทีนี้ถ้าถามว่าท่านเคยปฏิบัติยังไงมามั้ยการปฏิบัติเนี่ยสมัยก่อนนะนะอาตมาเป็นเนนเนี่ยชอบไปอยู่ในป่าในเขาไปปฏิบัติกับอาจารย์ที่เก่งๆนะหลวงพ่อชาอย่างเงี้ยหลวงพ่อพุทธทาสอย่างเงี้ยชอบไปอยู่กับท่านปฏิบัติกับท่านยิ่งกว่านั้นก็ไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยท่านก็สอนเราดีเหมือนกันนะอย่างไปอยู่กับท่านเนี่ยกับอาจารย์ที่เก่งๆนะหลวงพ่อเกษมรู้จักหลวงพ่อเกษมไหมหลวงพ่อเกษมเขมโกก็ไปอยู่กับท่านไปปฏิบัติตั้งแต่สมัยนู้นหลวงปู่แหวนนะหลวงปู่แหวนก็เหมือนกันไปปฏิบัติไงไปอยู่กับในป่าในเขาก็เหมือนกันโยกในป่าในเขาอาจารย์เก่งๆอาจารย์ดีๆเนี่ยนะมีอย่างไปอยู่กับพวกเสือพวกสัตว์พวกอะไรเนี่ยนะอย่างบางทีงูเนี่ยมาเลื้อยมาอยู่ไงเสือเนี่ยก็มาอยู่ใกล้ๆเรามาอะไรต่างๆเนี่ยถามว่ามันมากัดเราไหมมาทำลายเราไหมไม่โยมคือสิ่งพวกนี้
อาตมาเป็นเนนนะก็ถามท่านหลวงพ่อเสือมันไม่กัดเหรองูมันไม่กัดเหรอเออท่านบอกว่าไงรูปไอ้เสือนี่นะมันมีชีวิตไหมยอมว่าเสือมันมีชีวิตไหมมีถามว่าเสือมันมีความโลภความโกรธความหลงไหมมีตัวเรามีความโลภความโกรธความหลงไหมมีตัวเราก็มีความโลภความโกรธความหลงเขาเรามียังไงเขาก็มีอย่างนั้นเรารู้จักเขาเขาก็รู้จักเราถ้าเรารู้จิตของเราดีเราก็สามารถที่จะรู้จิตของเขาได้เขามีราคะเรามีราคะเรามีราคะโทสะโมหะคนอื่นสัตว์อื่นเขาก็มีราคะโทสะโมหะเหมือนกันกับเราไหมมีแต่เราต้องรู้จากตัวของเราให้ลึกซึ้งเราก็สามารถที่จะรู้วาระจิตของคนอื่นได้เช่นเดียวกันอันนี้แต่แล้วทีนี้ต่อจากนั้นเนี่ยนะก็ในเรื่องมาถึงอันที่สองในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่นะสมถกรรมฐานเนี่ยปฏิบัติสิ่งที่นอกกายของเราเอาสิ่งที่นอกกายของเรามาบริกรรมมาเพ่งมาทำแต่ส่วนวิปัสสนากรรมฐานนี่เอาสิ่งที่อยู่ในกายของเราทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในกายของเราทั้งหมดอยู่ในกายของเรามีอะไรบ้างอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานก็มีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาท12แล้วทีนี้ถ้าย่อลงมาเหลือ2อย่าง2อย่างมีอะไรมีรูปกับนามกายกับจิตโยมมีไหมรูปกับนามมีไหมมีในร่างกายของเราเนี่ยมีรูปกับนามกายกับจิตแล้วก็มีขันธ์5สัตว์อื่นสุนัขก็ดีแมวก็ดีนี่นะมีขันห้าไหมมีไหมมีเหมือนกันตัวเรานี่ก็เหมือนกันขันห้าพระพุทธองค์ตัดเกี่ยวกันกับสติปัฏฐาน4นี่นะหรือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้ไปตัดไปที่อื่นนะตัดไว้ในร่างกายของเรากว้างศอกยาววาหนาคึกจริงอยู่ในกายของเราทั้งหมดเลยที่กว้างศอกยาววานะคือขันห้าในร่างกายของเราที่บอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยอมมีหรือเปล่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีรูปนี้มันเกิดที่ไหนเกิดในทวารทั้งหกยอมมีไหมทวารทั้งหกมีตาหูจมูกกลิ้นกายใจนะแล้วทีนี้ขันห้ามันเกิดยังไงในทวารทั้งหกตาเห็นรูปปุ๊บขันห้าเกิดแล้วยังเกิดแล้วมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วตาก็คือรูปสิ่งที่เห็นก็คือรูปจิตที่เข้าไปรับรู้เป็นนามแล้วชอบไม่ชอบเป็นทุกขเวทนาแล้วถ้าชอบปุ๊บเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นถ้าไม่ชอบเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นเห็นไหมเกิดขึ้นยังเสียงเราได้ยินปุ๊บขันห้าเกิดแล้วยังเกิดแล้วมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วแต่แล้วทีนี้พอขันห้าเกิดแล้วปุ๊บนี่นะมีอะไรมาเกิดอีกล่ะกิเลสตัวไหนราคะโทสะโมหะเราเห็นปุ๊บเราชอบราคะเกิดแล้วยังเกิดแล้วเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราไม่ชอบปุ๊บไม่ชอบโทสะเกิดไหมเกิดเห็นไหมถ้าเราเฉยๆโมหะเกิดไหมเกิดแล้วเราเฉยๆเราไม่ได้นั้นโมหะเข้ามาทันทีเลยเห็นไหมแต่แล้วทีนี้ราคะโทสะโมหะส่งให้เราไปเกิดเป็นอะไรถ้าโทสะเกิดปุ๊บทำให้นู่นเราไปตกนรกทันทีเลยโยมจิตของเราพอนั้นปุ๊บส่งไปตกนรกทันที
นี่แต่ถ้าเราไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเรากำหนดปุ๊บนี่นะพอเราเห็นปุ๊บเรากำหนดเห็นหนอกิเลสเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้พอเราเห็นหนอปุ๊บสวยไม่สวยชอบไม่ชอบไม่เกิดดีใจเสียใจไม่เกิดนะธรรมชาติของจิตนี่นะจะรับได้เพียงอารมณ์เดียวอารมณ์ที่สองนี่ยังสมมติว่าเรามีความโกรธปุ๊บความสุขเกิดขึ้นได้ไหมได้ไหมไม่ได้อุปมาให้โยมฟังนะเหมือนกันกับเรานั่งที่เบาะเรานั่งเต็มเบาะของเราอยู่คนที่จะมาคนที่สองจะเข้ามาเนี่ยนะจะนั่งได้ไหมนั่งไม่ได้แล้วเหมือนกันกับจิตของเราเมื่อเรารับอารมณ์หนึ่งอยู่ปุ๊บอารมณ์ที่สองจะเข้ามาไม่ได้มันจะกั้นตัวอกุศลทันทีเลยเหมือนกันกับความสว่างกับความมืดถ้ามีความสว่างปุ๊บความมืดจะเข้ามาไม่ได้ตัดไปเลยอันนี้เพราะฉะนั้นโยคีหรือผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าตั้งใจนะมันจะเกิดผลอย่างที่บอกว่าขันธ์ 5รูปสิ่งที่เราจับได้แต่ต้องได้สัมผัสได้มหาภูตรูปทั้ง4ในรูปของเรามีธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็สิ่งที่แข็งๆสิ่งที่แข็งๆผมขนเล็บพวกนี้นะแข็งๆพวกนี้ในร่างกายของเรารูปนี้เราจับได้สัมผัสได้แต่ต้องได้สลายได้แต่เราไม่รูปไม่สามารถที่ขยับขยื่นได้เหมือนกันกับพระพุทธรูปเห็นไหมพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ขยับขยื่นได้ไหมใครไปว่ามีความรู้สึกไหมไม่มีเลยนี่คือรูปขยับไม่ได้ร่างกายของเราก็เหมือนกันที่มันขยับไปได้ไปโน้นได้ไปนี้ได้เพราะอะไรก็เพราะจิตมันสั่งเขาจึงบอกว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตมันสั่งเดินมันก็เดินยืนมันก็ยืนเห็นไหมมันจะไปไหนมันก็ไปตามของมันตามที่จิตสั่งตามที่จิตเราสั่งไปนี้ทุกอย่างแล้วทีนี้นอกจากนั้นที่ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะเขาจึงบอกว่า4คนหาม3คนแห่ง21คนนั่งแคร่2คนพาไป2คนพาไป4คนหามคืออะไรธาตุทั้ง4ยมมีไหมธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีไหมมีเห็นไหมเรามีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยพวกธาตุทั้ง4ถ้าธาตุใดธาตุหนึ่งนี่นะไม่สมดุลไปยังไงเราสบายไหมไม่สบายธาตุน้ำมากเกินไปก็ไม่ได้ธาตุดินน้อยเกินไปก็ไม่ได้ธาตุไฟมากน้อยเกินไปก็ไม่ได้ทำให้อาหารไม่ย่อยเห็นไหมมันเกิดอาการต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นที่เรามีร่างกายของเราอยู่ได้ก็เพราะอาศัยธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่แล้วทีนี้นอกจากนั้นอีกที่บอกว่า4คนหาม3คนแห่ก็คือความโลภความโกรธความหลงมันก็แห่มันก็ให้โยมพับมันก็พาโยมไปสิมันจะไปทางไหนโอ้ยโยมก็ไปหลงเกี่ยวกันกับหลงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นความโลภอยากได้อย่างอยากได้อย่างนี้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดขึ้นมีไหมโยมมีหรือเปล่ามันแห่ให้เราไปทางนั้นไหมไปให้เราไปสู่อบายภูมิตกอบายภูมิไปทางนั้นหมดเลยนี่แหละแล้วทีนี้สองคนพาไปอ่ะสองคนพาไปบาปกับบุญโยมจะเอาทางไหนล่ะถ้าโยมจะเอาบาปโยมก็สร้างบาปเยอะๆฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยากไปสู่อบายภูมิมากๆฆ่าพ่อฆ่าแม่เรียบร้อยก็ลงไปสู่อบายภูมิเราก็ประพฤตินี้ถ้าเราอยากจะไปในที่ดีสร้างบุญไว้มากๆจะไปสวรรค์เราก็สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เราอยากไม่อยากจะมาเกิดเราจะไป
มรรคผลนิพพานแล้วก็มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาฝึกกายฝึกจิตของเราจริงๆเรามาพัฒนาอย่างนี้แล้วทีนี้บอกคุณบอกญาติโยมทั้งหลายในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะเล่าเรื่องประวัติให้ประวัติที่อาตมาน่ะที่ปฏิบัติมาเนี่ยอย่างตอนนึงนะถ้าถามว่าอาจารย์ปฏิบัติมานานไหมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะอยู่วิเวกอาสมวิเวกอาสมเนี่ยเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเจ้าคุณธรรมธีรราชมหามุนีคือหลวงพ่ออัสสภะนะนะอยู่วิเวกอาสมอาตมาอยู่กับท่าน10ปีฮะ10ปีแต่ว่าปฏิบัติหนักที่สุดนะนะ3ปีฮะโยมหนักที่สุดในชีวิตนะนะกินน้อยนอนน้อยทำความเพียรมากไม่พูดไม่คุยโยกับอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐาน3ปีเนี่ยเดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งกำหนดทุกอย่างแล้วทีนี้ในการปฏิบัติวิปัสสนาที่จะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกัน1เราต้องมีศรัทธาศรัทธาวิริยะคือความเพียรเนี่ยนะตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วทีนี้ต้องปฏิบัติตามอิริยาบถนะอิริยาบถนี้มีอยู่2อย่างอิริยาบถใหญ่กับอิริยาบถย่อยทำไมจึงเรียกว่าอิริยาบถใหญ่อย่างโยมนั่งนั่งก็นั่งทั้งหมดใช่ไหมมีไหมขาข้างหนึ่งเดินไปมีไหมไม่มียืนก็ยืนทั้งหมดเดินก็เดินทั้งหมดเรียกว่าอิริยาบถใหญ่แต่ว่าอิริยาบถใหญ่นี้มีเพียง4อย่างเท่านั้นยืนเดินนั่งนอนยืนเราก็ดูรูปยืนนะยืนเราก็กำหนดว่ายืนหนอดูความนั่งของเรายืนหนอยืนหนอยอมอย่าไปโยคีทั้งหลายเนี่ยนะยอมอย่าไปติดอยู่ในคำภาวนาคำภาวนานี่ไม่ใช่เป็นวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นเพียงให้เราเนี่ยรับรู้ให้จิตของเราไปจับอยู่เท่านั้นไม่ใช่พองหนอยุบหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นวิปัสสนากรรมฐานคำบริกรรมไม่ใช่หรือเราบริกรรมว่าพุทโธหรือสัมมาอรหังเป็นวิปัสสนาไม่ใช่แต่ให้รู้ว่าจิตของเราเนี่ยขณะที่เรากำหนดแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งให้กำหนดให้ต่อเนื่องคืออิริยาบถย่อยนะอิริยาบถย่อยพระพุทธองค์ไม่ได้แยกไว้มันเยอะอิริยาบถย่อยการคู่การเหยียดการก้มการเงยการรับประทานอาหารอิริยาบถย่อยนี่สำคัญที่สุดอย่างเราจะทำอะไรเนี่ยค่อยๆทำพระอาจารย์จะอุปมาให้ฟังเหมือนกันกับเราดูมดมดมันเดินรู้จักมดมันเดินเป็นแถวๆเคยเห็นไหมมันเดินกันเป็นแถวถ้าเราดูเผินๆนะนะเรามองดูมันก็เห็นตั้งแถวมดแต่ถ้าเราไปสังเกตอยู่ใกล้ๆเราจะเห็นมดเป็นตัวไหมเป็นตัว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 ถ้าเราขยับไปดูอีกใกล้ๆมันอีกเราจะเห็นมดเนี่ยมันเป็นปล้องเป็นปล้องเป็นปล้องถ้าเราไปดูให้ละเอียดเข้าไปอีกเราจะเห็นตามดขนของขามันบ้างเห็นลวดลายต่างๆการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็เหมือนกันไม่ใช่ทำสักตั้งแต่ทำนะต้องเราต้องมีจิตของเราเนี่ยทำให้ละเอียดแล้วก็อุปมาอีกประเภทหนึ่งนะอุปมาอันหนึ่งก็เหมือนคนโบราณนะเขาเอาเหล็กเอาหินนะมาตีกันมาตีกันเนี่ยให้มันเกิดประกายไฟเขาเพื่อต้องการทำอะไรหุงต้มแต่ถ้าเราตีไปไม่ได้จังหวะมันจะเกิดประกายไฟไหมไม่เกิดนะเราตีเท่าไหร่ก็ไม่เกิดแต่เราต้องตีให้ได้จังหวะพอดีพอดีอย่างเราเดินจงกรมก็เหมือนกันเราเดินกำหนดทุกวันทุกวันตอนที่พระอาจารย์ปฏิบัติเหมือนกันถามหลวงพ่ออาสภะเนี่ยนะหลวงพ่อทำไมกำหนดเนี่ยเดินจงกรมเนี่ยวันนี้ก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพรุ่งนี้ก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอมันไม่ได้เปลี่ยนไปอย่างอื่นเลยเหรอ
หรือกำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอย่างอื่นเลยเหรอทำไมวันนี้ก็มีตั้งแต่พองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอกำหนดขวาอย่างหนอซ้ายอย่างหนอมีตั้งแต่กำหนดอย่างเงี้ยท่านบอกว่าไงไหมรู้ไหมที่เรากำหนดแต่ละครั้งบางครั้งกำหนดเป็นร้อยครั้งยังไม่ได้เลยสักเดียวจิตมันไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างรู้จักอดีตนะมันไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนะบางทีโยมปากโยมก็ว่าคว้าอย่างเนาะแต่จิตโยมคิดไปเรื่องอื่นไปนู่นคิดเรื่องงานบ้างเอ๊ะมันเป็นยังไงบางทีก็แทนที่เดินจงกรมเนี่ยนะคว้าอย่างเนาะซ้ายอย่างเนาะกลับไปดูเท้าคนอื่นเออคนอื่นมันเดินเหมือนกันกับเราหรือเปล่าจิตของโยมก็ไปอยู่กับเท้าของคนอื่นนู่นถามว่ามันอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าไม่อยู่แล้วถามว่าเป็นวิปัสสนามั้ยไม่เป็นฮะไม่เป็นวิปัสสนาโยมเดินอย่างนั้นเดินเอ็กซ์ไซส์ต่างหากรู้ไหมเอ็กซ์ไซส์โยมเดินเอ็กซ์ไซส์ไม่ใช่เดินวิปัสสนาแล้วทีนี้บอกถามโยมอีกนะอย่างเดินปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยในร่างกายของเราทุกอย่างรูปนามขันที่บอกโยมเนี่ยขันห้าเนี่ยนะขันห้านี่ธรรมชาติของมันนะมันจะเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคนจะมาปฏิบัติหรือไม่มาปฏิบัติโยมที่เดินอยู่ในตลาดก็ดีที่ไหนก็แล้วแต่ถามว่ารูปนามของเขาเกิดดับไหมเกิดดับหรือเปล่าเกิดดับโยมเราจะรู้หรือไม่รู้ขันห้ามันก็เกิดดับของมันแต่ที่เราไม่เห็นเพราะอะไรโยมไม่ได้มาปฏิบัติโยมไม่เห็นแต่แล้วทีนี้บอกโยมอีกเราไม่เห็นพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอิริยาบถไปปิดบังเอาไว้อิริยาบถโยมรู้จักอิริยาบถนะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบถยืนในอิริยาบถนั่งถ้าโยมนั่งนานๆปุ๊บอ้าวเปลี่ยนได้อย่างนี้อ้าวเพราะนั้นเปลี่ยนปุ๊บมันปิดไหมมันหายไหมหายไปเห็นไหมมันปิดไว้หมดเลยไม่เห็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกน้องสาวของพระพุทธเจ้าภิกษุณีเป็นภิกษุณีนางรูปนันทานางรูปนันท์อยากไปหาพระพุทธเจ้าทำไมจึงบอกว่าไม่อยากไปหาพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะบอกว่าในร่างกายเนี่ยมีตั้งแต่สิ่งที่ไม่สวยไม่งามทั้งนั้นมีตั้งแต่สิ่งที่มีตั้งแต่เกิดก่อทุกข์ตายก่อทุกข์มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในร่างกายของเรามันไม่มีอะไรสิ่งที่เป็นมันมีตั้งแต่สิ่งที่เป็นปฏิกูลแล้วทีนี้ที่บอกว่าสิ่งที่เป็นปฏิกูลนะในทวารทั้ง9ตา2หู2จมูก2ปาก1ทวารหนักทวารเบาตาเป็นที่ไหลของอะไรขี้ตาหูเป็นที่ไหลของอะไรมันขี้หูปากเราเป็นที่ไหลของอะไรขี้ฟันโยมไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำไม่ชำระร่างกายเป็นยังไงสะอาดไหมโอ้โยมเป็นที่ไหลอันนี้เป็นที่ไหลเป็นประจำไหมเป็นประจำโยมเคยเห็นหรือเปล่าไม่เคยเห็นทั้งที่มันมีอยู่เป็นประจำเราไม่ได้ไปสังเกตเราไม่ได้ไปสนใจมันเราไม่ได้ไปสังเกตมันเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ปฏิกูลของมันอยู่แล้วเราไม่ได้ไปเห็นเองเมื่อโยคีหรือโยมมาปฏิบัตินี่นะโยมจะมาคอยดูคอยเห็นสิ่งที่ปรากฏนี้แล้วทีนี้ไม่ต้องอะไรอย่างที่บอกโยมนะอย่างขันห้าเนี่ยมันเกิดดับของมันอยู่ตลอดแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตัวสันตติตัวสันตติการสืบต่อสันตติคือเราเห็นตั้งแต่การเกิดไม่เห็นการดับคือเราไม่เห็นเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นไหมเห็นตั้งแต่การเกิดเราจึงเห็นเป็นลักษณะนี้จริงอันนี้ถ้าเรานั้นก็เหมือนกันนอกจากนั้นอีกมันก็เลยสันติมันก็เลยไปปิดบังเอาไว้
อาจารย์เขาเวลาเขาสอนหรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะเขาจึงให้เดินช้าๆยังไงเดินกำหนดให้เดินช้าๆขวาย่างหนอให้เราสังเกตนะแต่ละหนอแต่ละหนอที่เราก้าวไปเนี่ยนะค่อยๆเดินไปเนี่ยตั้งแต่เราเคลื่อนไปเนี่ยใครเป็นคนก้าวไปที่เรากำหนดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่ละหนอแต่ละหนอมันมีอะไรมันเกิดขึ้นมีหนักมีเบามีร้อนมีเย็นเราสังเกตนะตัวปัญญาจะเกิดรู้เห็นสภาวะต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นแล้วที่นี่ในการปฏิบัติเหมือนกันตัวปัญญาจะเกิดปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ปัญญาเกิดจากสุตมยปัญญาจินตามยปัญญาปัญญาสองอย่างนี้เป็นปัญญาที่เอาชีวิตของเรารอดเท่านั้นรู้จักเอาชีวิตของเรารอดนะคือเป็นปัญญาที่เราเรียนจบระดับไหนอะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกศาสตราจารย์ไหนจบพระก็เหมือนกันละประโยค9จบในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เพื่อเอาชีวิตรอดเท่านั้นไปหาเงินหาเงินมาเลี้ยงชีวิตเท่านั้นนะโยมว่าไหมมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจบระดับไหนเอาไปหาเงินมาเลี้ยงชีวิตครอบครัวตัวเองเท่านั้นแต่ส่วนภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่เอาจิตรอดไม่ให้จิตของเราไปสู่ที่ไหนอะอบายภูมิตกนรกยอมปฏิบัติไปสิปฏิบัติไปสิเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นยังไงกิเลสเราหมดไหมมันก็จะค่อยๆๆๆๆจากคนที่มีโลภะโทสะโมหะมันจะทำลายไปหมดไปค่อยๆหมดไปรู้ไหมในนิวรณ์ทั้ง5กามฉันทะนิวรณ์ก็ดีพยาบาทนิวรณ์ก็ดีถ้าบุคคลมีกามฉันทะนิวรณ์จิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งฟุ้งซ่านต่างๆนะหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัณฑ์ในธรรมารมณ์ต่างๆพระอาจารย์อุปมาให้ฟังถ้าคนหลงในประเภทนี้ถ้าคนมีกามฉันทะนิวรณ์มากๆนะจิตฟุ้งซ่านจิตกระวนกระวายพวกนี้อุปมาให้ฟังเหมือนกันกับน้ำผสมสีเนี่ยหลายๆสีสีเขียวสีดำสีแดงเนี่ยถามว่าสะอาดไหมน้ำสะอาดไหมเอาสีเอาหมึกใส่ลงไปสะอาดหรือเปล่าก็ไม่สะอาดจิตใจของเราถ้าไปประกอบพวกราคะโทสะโมหะพวกนี้จิตใจสะอาดไหมไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเราจึงมาพัฒนาจิตของเรามาปฏิบัติเพื่อจะสำลอกพวกนี้ออกให้แต่ละขณะขณะออกไปออกไปแต่ละขั้น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 เราจะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่มันเกิดพวกนี้แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าจิตของเราก็เหมือนกันถ้าจิตของเราเนี่ยไปประกอบไปด้วยพยาบาทคือโทสะความโกรธใครมีหรือเปล่าเคยมีไหมโกรธมากๆโกรธอย่างเงี้ยโมโหถ้าใครมีความโกรธนี้เหมือนกันถ้ามีความไอพยาบาทเกิดขึ้นปุ๊บกับบุคคลใดนะก็อุปมาให้ฟังเหมือนกันกับน้ำกำลังต้นเดือดเดือดเพิบเพิบเพิบเราไปจับเป็นยังไงร้อนไหมคนอื่นไปจับร้อนไหมคนอยู่ใกล้เป็นยังไงร้อนไหมร้อนทั้งหมดเลยทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือเปล่าเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนไหมร่างกายของเราสุดซองไหมหมดเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันจึงนั้นเกิดขึ้นเพื่อเราจะกำจัดตัวอวิชชาตัณหาอุปทานพวกนี้ให้มันหมดยังไงให้มันค่อยๆกำจัดไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นพวกนี้โอ้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยสุดยอดดีที่สุดทำไมจึงบอกพวกโยคีที่ปฏิบัติอย่างนั้นให้ฟังนะในการของมันท่านบอกว่าอันนี้นะที่พระอาจารย์เคยที่ก่อนนี้พระอาจารย์ก็เขียนถ้าถามว่าเอออาจารย์อยู่ที่ไหนที่จริงพระอาจารย์อยู่ที่วัดมหาธาตุแต่ก่อนนี้อยู่ที่วิเวกอาสมนะอยู่กับหลวงพ่อปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ช่วยหลวงพ่อสอนวิปัสสนากรรมฐานพอดีทางมหาจุฬาเนี่ยนะนิมนต์ให้มา
มาช่วยสอนที่มหาจุฬามหาจุฬานี่ก็ให้มาสอนก็โอ้นิสิตก็เยอะนะก็สอนมานานแล้วล่ะทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสอนวิชาไหนสอนวิชาวิปัสสนากรรมฐานวิชาธรรมะภาคปฏิบัติไปสอนไม่ใช่จะนั้นหรอกสอนหลายที่โรงเรียนในร้อยสามพรานก็ไปเขาให้ไปสอนแล้วก็มหาวิทยาลัยอะไรมหิดลอย่างเงี้ยก็ไปแล้วก็เมื่อเช้าก่อนจะมานี้ไปที่ศิริราชไปอบรมพวกหมอพวกพยาบาลเขาแล้วทีนี้หมอเขาก็ถามเขาพาไปอะไรอาจารย์ใหญ่เขารู้จักอาจารย์ใหญ่นะพาไปถามว่าอาจารย์เนี่ยเขาตายนั้นไปแล้วเนี่ยวิญญาณเขาไปอยู่ที่ไหนบ้างไปอยู่ที่ไหนพระอาจารย์ก็บอกเออพระอาจารย์ยังไม่ทันได้ตายถ้าพระอาจารย์ตายก็จะได้มาบอกยังไม่ตายเขาก็ถามแต่ว่าวิญญาณของเราเนี่ยเราพอเราตายมันก็ขึ้นอยู่กับขณะที่เราจะนั้นไปถ้าจิตของเรากำลังใกล้จะตายเนี่ยนะเขาเรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตถ้ากรรมนิมิตถ้าเราขณะที่เราเคยสร้างกรรมสร้างอะไรไว้ปุ๊บนี่นะมันจะแสดงให้เห็นปุ๊บมาเหตุทันทีเราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรไว้ก็แล้วแต่ไปสังเกตดูก็ได้ที่โรงพยาบาลคนไหนเคยทำอะไรไว้เนี่ยมันจะปุ๊บมาให้เห็นร้องโวยวายกวนกวายบางทีคนโลภมันนะทั้งที่บอกว่ากำลังใกล้จะตายนะโอ้เดี๋ยวเอาแหวนเพชรฉันมาทองคำของฉันมาอันนี้มาทั้งที่ไม่มีหรอกแต่ว่าจิตมันไปเอาอันนั้นมาอันนี้มาอันนั้นไม่ได้ไปสู่อบายแน่นอนบางทีเห็นพวกหอกพวกดาบมันจะเห็นบางทีร้องโวยวายพวกนี้คืออันนี้กรรมนิมิตของเขาถ้าเขาจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเขาจะเห็นเป็นพวกสัตว์พวกอะไรพวกนี้มาเหมือนกันกับเราฝันนิมิตอ่ะมาปุ๊บทันทีเลยเราจิตของเราก็ไปรับเอาสิ่งนั้นเราก็ไปเกิดแต่คตินิมิตที่เราจะไปเกิดนะถ้าเราจะไปเกิดบนสวรรค์หรือไปเกิดเป็นชั้นพรหมหรืออะไรเนี่ยนะมันก็จะเห็นพวกช่อฟ้าใบลากาเห็นสิ่งที่สวยๆเห็นดอกไม้เห็นเทวดาเห็นอะไรเนี่ยเห็นสิ่งที่เราเคยทำบุญไว้เราทำบุญไว้เคยเห็นพระพุทธรูปเห็นสิ่งที่สวยๆงามๆเนี่ยแน่นอนเขาจะไปที่ดีเขาใกล้จะตายเราไปจับดูก็ได้ตรงที่ไอชีพจรของเขานะปุ๊บเนี่ยพอเขาใกล้จะตายถามว่าคนกำลังใกล้จะตายนะเราบอกเขาเนี่ยเขารู้ไหมรู้กำลังแต่ว่าอย่าให้ไอ้ธาตุของเขาดับนะพอมันกำลังใกล้จะรีเนี่ยเขาจะรู้ได้ยินเราถ้าเราบอกว่าให้กำหนดนี่นะมันจะค่อยได้ยินเสียงเบาๆบอกให้กำหนดเนี่ยกำหนดอย่างเงี้ยค่อยเดี๋ยวโยคีหรือผู้ปฏิบัตินี่นะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะอาจารย์เคยตายเหรอเคยเป็นไม่เคยตอนที่พระอาจารย์ปฏิบัตินะนะเคยมันเป็นอย่างนี้ตอนที่ปฏิบัติหนักที่สุดนะนะเรื่องของมันอ่ะเล่าให้โยมฟังดีหรือไม่ดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเล่านิดหน่อยพอนั่งไปเนี่ยตอนใหม่ๆพระอาจารย์ไม่เชื่อเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถือว่ามันเป็นงมงายอ่ะเราก็เรียนจบมาระดับนี้ระดับนี้ไปนั่งหลับหูหลับตาเนี่ยมันไปได้อะไรไม่เห็นมันมีอะไรเลยนั่งกำหนดพองเนาะยุบเนาะเดินอย่างนี้มันไร้สาระมีตั้งแต่ไอ้พวกโง่ๆทั้งนั้นแหละมานั่งเนี่ยเรานึกอย่างนั้นเราไม่เชื่อมันจะเกิดปัญญาได้แต่แล้วทีนี้เราก็ไปเถียงหลวงพ่อนะพระอาจารย์เนี่ยไปเถียงบอกหลวงพ่อมันนั่งอย่างนี้มันไร้สาระท่านบอกว่านี่แหละดีที่สุดแล้วพอผลที่สุดไปบิณฑบาตกลับมาเอาบาตรมาตั้งไว้ข้างๆก่อนนั้นเนี่ยอธิษฐานก่อนนะบอกว่าสาธุท่าในบทนะสาธุท่าไอ้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจริงนะขอให้มันเกิดเห็นอะไรเกิดขึ้นจะถวายชีวิตนี่นะกับพระพุทธศาสนาจะตั้งใจปฏิบัติที่สุดเลย
ไม่พูดไม่คุยกินน้อยนอนน้อยทำความเพียรให้มากที่สุดจะเดินนั่งเดินนั่งเอาถวายชีวิตเนี่ยกับพระพุทธศาสนาอธิษฐานอย่างนี้ตั้งแต่บัดนั้นตั้งใจปฏิบัติพอตั้งใจปฏิบัติวันนั้นพอนั่งสมาธินี่นะปุ๊บเอาบาตรตอนเช้าโอ้นั่งไปทุกวันนั่งไม่ได้นานนะนั่งไปแป๊บโอ้โหมันปวดขาโยมปวดขามันไม่ใช่ปวดไอ้ธรรมดานะนะมันปวดโหตายไปแล้วฟื้นมาอีกมันยังจำได้อะมันปวดอะมันปวดพิลึกพิลั่นนะนะมันไม่ใช่ปวดอุ้ยไอ้ที่มันปวดช้าๆจิบจ้อยโยมไม่ใช่มันปวดในชนิดที่โอ้โหเดินก็ปวดนั่งก็ปวดนอนก็ปวดนอนนี่ก็ร้องโอ้ยโอ้ยอะมันขนาดนั้นเหมือนกันกับเอาเหล็กเนี่ยมาทิ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามตัวเราเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะมันเจ็บที่สุดเดินก็เหมือนกันกับเราเดินผ่านไฟแดงๆอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะทำไมมันปวดถึงขนาดนี้เจ็บถึงขนาดนี้ขนาดนั้นนะแต่แล้วทีนี้พอปวดเนี่ยก็มีวันนั้นพออธิษฐานแล้วเอาบาตรนั่งพอนั่งวันนั้นได้เท่าไหร่1ชั่วโมงทุกวันไม่เคยนั่งได้1ชั่วโมงวันนั้นโอ้สุดยอดพอนั่งไปปุ๊บไม่ใช่อยู่นั้นไปที่เกตแก้วจุฬามณีเป็นเจดีย์อู้สวยงามมากเห็นภาพนิมิตนะนะเราก็เอามือไปลูบเสียงผู้หญิงค่อยๆเสียงอ่อนๆนะนะท่านในโลกนี้มีท่านองค์เดียวท่านสำเร็จแล้วเราสุดยอดเราสำเร็จแล้วนึกในใจนะพอว่านเสร็จเราก็เดินรอบทักษิณานะ3รอบแล้วเราก็เหาะกลับไปที่ไอ้ที่วิเวกที่เรานั่งเราก็แหมพอออกจากสมาธินะดูนาฬิกา1ชั่วโมงยก1ชั่วโมงปุ๊บโอ้โหเรานี่สุดยอดเราไม่ใช่ธรรมดาแล้วทุกวันที่จะไปส่งแล้วไปสอบอารมณ์กับหลวงพ่อนั้นมีตั้งแต่เราคิดเอาอะวิปัสสคิดอะรู้จักวิปัสสคิดนะคิดเอานึกเอาโยมไม่รู้จะเอาอะไรไปส่งอารมณ์แหมหลวงพ่อวันนี้นะผมนั่งไปละเอียดอย่างนั้นอย่างนี้เราคิดเอาทั้งนั้นแหละไม่ได้ไปไอ้ความจริงอะวันนั้นโอ้โหไปก่อนเพื่อนเลยไปนั่งกลางๆนะตั้งใจให้ท่านคอยสอบท่านก็ไล่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 องค์อื่นมานะอาตมาฟังขององค์อื่นไม่ได้เรื่องอะถ้ามาฟังเราแล้วมึงเอ้ยรับรองว่าตะลึงกันแล้วกันเรานึกในใจนึกว่าสุดยอดอะพอบอกอย่างนั้นเสร็จท่านก็ไม่พอมาถึงอาตมาลุกขึ้นเลยฮะหยุดท่านไม่ต้องมาสอนผมอีกแล้วรู้ไหมใครเนี่ยผมสำเร็จแล้วพอบอกอย่างนั้นเสร็จท่านบอกว่าไงไหมเงียบเงียบบอกไม่เงียบท่านลองเล่าให้ฟังสิเราพระอาจารย์ก็เล่าท่านบอกว่าดีเราก็ยิ่งสบายสิทีนี้โอ้โหดีมากนั่งนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วโยมเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาหมดเลยไปที่ไหนที่ไหนก็เห็นหมดไอ้นี่เกี่ยวกันกับที่ไม่ได้ทานอาหารนะไม่ทานอาหารโอ้7วันก็ไม่ทานนะเอาข้าวมาก็ไม่ทานหยดทําไมจึงไม่ทานของปุถุชนเนี่ยไม่ทานนะเราอยู่ในขั้นอริยะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วมันหลุดพ้นหมดแล้วฉันตั้งแต่ของทิพย์อ่ะรู้จักของทิพย์นะของทิพย์นิมิตอ่ะโยมนั่งไปปุ๊บเนี่ยไม่หิวข้าวเพราะว่ามันมีตั้งแต่อาหารทิพย์ทั้งนั้นอิ่มหมดเลยเห็นเป็นภาพนิมิตโต๊ะจีนอันไหนอันไหนอร่อยทั้งนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้พอถึง7วันทำยังไงลุกขึ้นไปยังไงอ่ะเดินไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะล้มกลางถนนเลยอ่ะมันเพราะอะไรข้าวมันไม่มี7วันอ่ะโอ้โหใครมาจับนี่สั่นหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่ธรรมดาอาหารไม่มีในนั้นเพราะอะไรมันอยู่ตั้งแต่ในสมาธิแล้วทีนี้พอนั้นปุ๊บเดินไปนั่งสมาธิพอนั้นมันหายแล้วเนี่ยนะเดินไปเนี่ยไปที่ไหนก็มีตั้งแต่พวกนางฟ้าคอยนั้นคนอื่นไม่คุยตั้งแต่พวกนางฟ้าเทวดา
เห็นต้นไม้ก็ยกมือไหว้อ้าวเห็นอากาศก็ยกมือไหว้เดินไปไหนก็คุยไอ้ที่คุยนี่ไม่ใช่อะไรคุยกันกับพวกนางฟ้าเทวดาพวกก็บอกว่าโอ้นี่กรรมฐานแตกแล้วเป็นบ้าแล้วเราไม่ได้เป็นบ้าคนอื่นที่ว่าเราเป็นบ้าถ้าโยมถามอาตมาว่าสิ่งพวกนั้นมันเป็นของจริงไหมไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่เห็นแต่เราเห็นจริงมันปัจสนูปกิเลสอย่าไปหลงมันไม่เห็นเป็นภาคนิมิตอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นกำหนดมันก็นั้นไปแล้วแต่แล้วทีนี้ถ้าเราไปหลงเคลิบเคลิ้มกับพวกนี้มันก็จะไปเหมือนกันกับหมอประกิจเผาอาตมาก็บอกโอ้ยคุณหมออย่าไปหลงมันเลยพวกเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงหรอกมันมาหลอกพอนั้นนะผมแกก็บอกว่าผมไม่เอาแล้วบอกรู้จักได้ยินหมอประกิจเผานั่นแหละแบบเดียวกันลักษณะนั้นลักษณะพวกนี้นะแล้วทีนี้พอปฏิบัติไปนะที่บอกโยมบอกว่าไปอยู่โรงพยาบาลนะโอ้3เดือนอ่ะข้าวไม่ได้กินเขาให้อาหารในเนี่ยโคโคตอ่ะอยู่โคโคตน้ำเกลือเนี่ยจนโอ้ใจมันจะขาดนะนะมันไม่มีอาหารจะตายเรารู้วิบวิบหมอเขาเอาพวกไอ้นี้ออกหมดเลยไอ้ที่เขาบอกว่าช่วยกระตายไม่ช่วยกระตายอาตมาก็อธิษฐานปุ๊บมันเสียงวิวิวิเสียงโยมเขาบอกให้กำหนดพอบอกกำหนดเรากำหนดไปกำหนดไปคือแยกออกยังไงแยกกายแยกจิตแยกไอ้นี่ออกปุ๊บมันก็ปุ๊บไปเลยเรารู้ฮะรู้ไฟธาตุรู้จักไฟธาตุน้ำมันค่อยธาตุไฟมันก็หมดไปเหลืออยู่แค่นี้นิดเดียวเรารู้เลยขณะที่เรากำลังใกล้จะดับจะตายนะมันหลีลงโอ้รู้เลยแล้วว่าคนจะตายมันเป็นแบบนี้เองตัวพวกนี้จะไม่รู้สึกรู้นิดเดียวทวารมันเปิดรู้จักทวารมันเปิดเรารู้เลยพอจิตมันปุ๊บออกไปนี่แน่นอนแต่ส่วนนั้นเราแยกออกพอแยกออกไปปุ๊บคือแยกกายแยกออกคนละส่วนละส่วนไปหมอเขาก็มาโอ้ท่านตายแล้วก็ยกใส่รถเข็นไปใส่รถเข็นไปที่ไหนรู้ไหมนู่ห้องดักกิจนู่นเอาผ้าโปะไว้โยมเข้ามาเขาก็บอกว่าตายแล้วเอาท่านไปเผาวัดต้นสดนู่นบอกท่านตายแล้วพอชั่วโมงหนึ่งอาตมาก็ลงจากรถก็เดินกลับไปหมอบอกว่าท่านตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยก็บอกว่าโอ้มันก็ตัวจริงมันก็เดินได้มานี่ออกเดินมาจากนู่นตอนนั้นท่านไปอยู่ไหนคือหมายความว่าวิญญาณเราไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ตอนเรานั้นก็เหมือนกันกับเรานอนหลับเราก็ขี้เกียจบอกหมอไม่อยากจะบอกเฉยๆบอกไปก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคือเรานั่งสมาธิเข้าสมาธิปุ๊บแต่อาศัยวิปัสสนากรรมฐานนี่นะแล้วทีนี้อันนี้เล่าให้โยมฟังถ้าเราฝึกได้อะไรได้พวกนี้วิปัสสนากรรมฐานนี่สุดยอดนอกจากนั้นอีกนะไก่อีกอันหนึ่งนะโยมประโยชน์ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสามารถกำจัดกิเลสต่างๆอันเป็นปัจจัยหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่างที่แท้จริงมันสามารถที่จะกำจัดพวกนี้ได้เห็นไหมโยมว่าสามารถกำจัดได้ไหมที่จะเกิดความทุกข์ความอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะกำจัดได้แล้วทีนี้อันต่อมาอีกมีความทุกข์น้อยลงทำไมจึงบอกว่างั้นมีความทุกข์น้อยแล้วก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าใครเข้ามาปฏิบัติมาฝึกนะคือประโยชน์ของมันนอกจากนั้น
ก็จะคลายความยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงได้ถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมันจะคลายความยึดมั่นตัวกูของกูสัตว์บุคคลตัวตนเรามันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่โอ้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าเราเข้ามาปฏิบัติมันจะคลายความยึดมั่นในทั้งปวงเนี่ยลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะนะนอกจากนั้นอีกท่านบอกว่ามีจิตใจมั่นคงในกับการปฏิบัตินะนะมั่นคงในธรรมะในการปฏิบัติธรรมนะจิตใจเชื่อมั่นอย่างที่แท้จริงฮะใครจะบอกอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เชื่อเพราะเรารู้ด้วยตาปัญญาของเราเรามาปฏิบัติยังยอมมาปฏิบัตินะเอ้ามีโยมเคยปฏิบัติเนี่ยถ้าอย่างมันเจ็บมันปวดเนี่ยยอมรู้เองหรือคนอื่นรู้เรารู้ใช่ไหมเรามันปวดรู้มันปวดว่ามันเจ็บมันปวดไม่ใช่คนอื่นมาบอกเราอะเรารู้ตัวของเราเองอันนี้บอกโยมเราก็จะมีความมั่นคงแล้วนอกจากนั้นเป็นผู้มีเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวน้อยลงถ้าใครมาเข้ามาปฏิบัติเนี่ยโยมลองคิดดูสิความที่เห็นแก่ตัวอะไรน้อยอาตมาไปอบรมญาติโยมที่พุทธมณฑลน่ะโยมโอ้เป็นพันๆ นะพาญาติโยมที่วันอะไรอ่ะวันที่5ธันวาคมมาทั่วประเทศไทยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่เห็นแก่ตัวใครมีอะไรก็ช่วยกันลักษณะนั้นไม่เห็นแก่ตัวนะนอกจากนั้นอีกโยมจิตใจมีคุณธรรมมากขึ้นทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีคุณธรรมมากโยมสังเกตไหมคนที่เข้ามาปฏิบัติเนี่ยมีคุณธรรมมีความเมตตาต่อคนนู้นคนนี้ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายบางทีไม่ใช่เฉพาะนั้นนะแม้กระทั่งพวกสัตว์เนี่ยตอนที่เราไม่เข้ามาปฏิบัติโยมเราเห็นแมลงสาบก็ดีมดก็ดีตกในโถส้วมเอ้ยกดฟึบรู้ไหมแต่พอเรามาปุ๊บโยมมาปฏิบัติโอ้สงสารเอากระดาษไปซะนี่เห็นคนอื่นหรือเห็นสัตว์ก็เหมือนกันเรามีเมตตาอันนี้มีคุณธรรมมีความเมตตามากขึ้นนะแล้วต่อมาสามารถเข้านิโรธหรือสามารถที่จะเข้าปฏิบัติเนี่ยทำให้จิตของเรานิ่งเข้านิโรธสมาบัติหรือสามารถทำให้เราเนี่ยเข้าถึงตัวสภาวะธรรมอย่างเห็นได้ชัดนะเข้านิโรธสมาบัติได้แล้วนั่นอีกสามารถบรรลุความเป็นบรรลุเข้าถึงเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเราปฏิบัตินะเป็นพระอริยบุคคลได้ย่อมได้ดื่มรสนะนะดื่มรสแห่งอริยแห่งอริยธรรมนะเราสามารถที่จะได้สิ่งที่เราเข้ามาเมื่อเราได้เข้ามาปฏิบัตินะย่อมได้ดื่มรสของผลอริยผลต่างๆอย่างเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีความสุขจากจิตใจของเราเคยกระวนกระวายกระสับกระส่ายเราก็ไม่ฟุ้งซ่านแล้วมันก็จะเห็นน้อยลงนะสามารถบรรลุนิพพานได้เข้าถึงนิพพานได้ถ้ายอมตั้งใจปฏิบัตินะนะมันก็จะสามารถที่จะเข้าถึงได้ญาณที่1ญาณที่2ถึงเข้าได้โสดาบันสกทาคาอนาคาถึงขั้นพระอรหันต์ได้ถ้าเราปฏิบัติตามนี้นะแต่เราไม่ต้องนั้นหรอกทำให้จิตใจของเราเพียงนี้มันก็เป็นปัจจัยของเราเหมือนกันกับน้ำหยดที่สูงค่อยๆหยดลงหยดลงหยดลงมันก็สามารถที่จะเต็มตุ่มเต็มหายเราก็สามารถที่จะนำเอาไปใช้ได้นะอันนี้เกี่ยวกันกับประโยชน์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้วทีนี้ประโยชน์ของการทำสมาธิการทำสมาธินี่นะประโยชน์ของมันที่ว่าอัตราเขาเรียกว่าอัตราการเต้นของหัวใจนะหัวใจจะลดลง
คนที่ฝึกสมาธินี่นะจะการเต้นของหัวใจจะทำให้จิตใจอย่างนั้นไม่ได้มันจะเป็นการพักผ่อนที่อย่างลึกมากจิตใจนะนอกจากนั้นอัตราการเต้นของหัวใจก็ดีมันจะค่อยๆมันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันเป็นการพักผ่อนที่อย่างลึกอ่ะเป็นการพักผ่อนที่อย่างลึกแล้วปริมาณแลคเตตคือแลคเตตในเม็ดเลือดของเรานะนะมันจะลดมันจะไอ้นั้นน้อยมันไม่ข้นมันไม่อะไรต่างๆพวกนี้เกี่ยวกันกับหัวใจของเราไม่เป็นโรคหัวใจคนที่มาฝึกนะมาฝึกเนี่ยนอกจากนั้นนะเลือดจะมีความเป็นกรดนะนะมากขึ้นเป็นกรดที่ในทำให้จิตใจของเราเนี่ยนะมันจะดีอ่ะทำให้จิตใจของเราหรือการหลับนอนของเราเนี่ยจะมีความสุขไม่เกิดอะไรต่างๆพวกนี้นะความเครียดต่างๆพวกนี้ก็จะไม่มีแม้กระทั่งไม่ต้องอะไรผู้ติดยาเสพติดก็จะลดลงอย่างคนที่ดูดบุหรี่ก็ดีหรือมาติดยาเสพติดอย่างเงี้ยเห็นไหมพอมาปุ๊บอย่างคนที่เคยดูดเป็นซองหนักเข้าไม่ดูดแล้วลดลงพวกนี้จะเห็นได้ชัดอันนี้บอกจบนะความต้านทานน่ะนะต้านทานของความไอ้ที่มันเกิดผิวหนังต่างๆของเราเนี่ยยอมสังเกตก็ได้คนที่เข้ามาปฏิบัตินี่นะจะทำให้หน้าตาผิวพรรณเนี่ยผดผ่องดีทำไมจึงบอกว่าเราสังเกตดูก็ได้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยนะอายุมากๆแล้วมองดูเอ๊ะเขาทำไมอายุเพียงแค่นี้มองดูอายุผิวพรรณของเขาผู้พันที่จะมาไปสอนที่ทหารที่ไอ้กองบินไอ้เนี่ยดอนเมืองอะนะโอ้มีผู้พันคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งอะสุดท้ายแล้วแกไปหลายโรงพยาบาลเอาฟิล์มมาให้ดูฟิล์มมาสุดท้ายพอพระอาจารย์ไปสอนปุ๊บแกก็บอกว่าอาจารย์มาสอนผมช้าเหลือเกินผมเป็นโรคชนิดนี้มานี่พอแกตั้งใจปฏิบัติจริงๆโรคไอ้นั้นของแกหายเลยเดี๋ยวนี้แกไปสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐานอยู่นู่นอำเภอแม่ริมนู่นจังหวัดเชียงใหม่นิมนต์ให้พระอาจารย์ไปเปิดให้บอกว่านิมนต์ถามว่าอยู่บ้านอยู่นู่นเราบอกไม่ใช่ผมอยู่นี่อยู่นครนายกแต่ผมไปประจำฝูงบินอยู่นู่นนิมนต์ให้ไปสร้างสำนักปฏิบัติเพราะว่าผมได้อานิสงส์เกี่ยวกันกับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่มีวิปัสสนากรรมฐานนี่ผมตายไปแล้วก็บอกนี่ก็ดูสิเนี่ยฟิล์มเอามาเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลมาอะไรพระมกุฏจุฬาศิริราชไปทั้งหมดเลยอันนี้นะแล้วทีนี้นอกจากนั้นอีกคุณประโยชน์ของคุณประโยชน์ทางจิตใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะคุณประโยชน์ทางจิตใจทำให้จิตใจผ่อนคลายความตึงเครียดประโยชน์ทางด้านจิตใจโยมว่าเป็นไปได้ไหมขนาดเราตึงเครียดอะไรต่ออะไรเนี่ยทำให้ประโยชน์ของมันนะเราพอเข้ามาปฏิบัติความเครียดความกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ต้องอะไรอ่ะมีโยมอยู่จังหวัดเนี่ยจังหวัดไอ้นนท์น่ะนะแกจะฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายนี่มันอย่างนี้โรงงานแกมันยก IMF อ่ะรู้จักไหมมันล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินเยอะเรื่องของมันหมดเลยแกก็จะไปกระโดดน้ำตายที่สะพานสังฮีเนี่ยแล้วก็กินยาแม่ชีวัดสัมพันธวงศ์ไปเจอเข้าโอ้คนนี้ก็หน้าตาก็ดีแฮะดูผิวพรรณก็ดีทำไมมาจะตายน้ำลายนะ
ออกหมดเลยก็ไปพาไปโรงพยาบาลอะไรนะวชิระหรือจากโรงพยาบาลวชิระอยู่ใกล้ๆเขาก็นั้นออกแกก็จะตายจะทำนั้นแม่ชีก็เลยพาไปหาอาตมาที่วิเวกแกก็บ่นจะตายทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแกบอกว่าอันนั้นก็หมดอันนี้ก็หมดไม่มีลูกชายก็มีสองคนไม่รู้จะทำยังไงก็บ่นให้ฟังอ่ะนะพอว่าดังนั้นเสร็จอาตมาก็บอกไม่เป็นไรโยมอยากจะตายก็ไม่เป็นไรอาตมาก็จะให้โยมตายได้ดังใจหวังของโยมไม่เป็นไรเอาโยมอยากตายแล้วนั่งตายก็แล้วกันนั่งสมาธิตายนั่งยังไม่ถึง30นาทีเลยอ่ะโยมแกเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนอ้าวโยมทำไมจึงเปลี่ยนล่ะไหนโยมบอกว่าโยมอยากจะตายอ่ะนั่งให้มันตายไปสิแกก็เปลี่ยนพลิกไปโน้นพลิกไปนี้อย่างเงี้ยถ้าโยมตายปุ๊บนะโยมไม่เปลี่ยนโยมให้เจ็บขนาดไอ้ปวดเจ็บเพียงเล็กๆน้อยๆขนาดนี้เนี่ยโยมยังทนไม่ไหวโยมไม่ต้องไปฆ่าตัวตายแล้วบอกเลิกไปอยู่กับอาตมาปีหนึ่งแกนั่งปฏิบัติจนแกได้ธรรมะนะนะเลิกเลยฮะมาปฏิบัติโอ้ยเดี๋ยวนี้นี่เปลี่ยนเลยได้ธรรมะเปลี่ยนชีวิตของแกเปลี่ยนจากที่เคยมีอะไรทำอะไรทุกอย่างบอกโยมจะเอาทรัพย์ภายในหรือทรัพย์ภายนอกโยมคิดเอาเองก็แล้วกันแกก็บอกว่าเอาทั้งสองอย่างทำแบบนั้นทำแบบนี้ให้โยมไปทำตามนี้ให้เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นแกก็มีฐานะมีอะไรลูกแกก็เรียนจบสูงนะอันนี้บอกโยมนะแล้วที่นี่นอกจากนั้นทำให้จิตใจของเราคลายความเครียดนอกจากนั้นทำให้จิตใจผ่องใสเกิดความสงบจิตใจของเราผ่องใสจิตใจของเราไม่กระสับกระส่ายจิตใจของเราเนี่ยจะมีความสงบมากคือประโยชน์ในการปฏิบัติโยมสังเกตได้ถึงขนาดนั้นจะทำให้จิตใจของเรามีความสงบต่อมาทำให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเราเรียนในการศึกษาเราเรียนหรือในการทำงานต่างๆจะมีประสิทธิภาพอย่างมากไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างไม่หลงไม่อะไรทั้งสิ้นไม่หลงเรื่องนู้นเรื่องนี้จะมีสติสัมปชัญญะอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนการทำอะไรทุกอย่างโยมจะมีประสิทธิภาพถึงขนาดนั้นในการปฏิบัติประโยชน์ของมันอย่างนั้นเขาไม่นั้นไว้ขนาดนั้นนะในการศึกษาเราเรียนก็ดีเป็นผู้มีจิตเมตตากรุณาจิตเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อคนต่อเพื่อนมนุษย์โลกเนี้ยทุกอย่างจะมีความเมตตาต่อกันและกันไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตินี่นะประโยชน์ทางด้านจิตใจของเราถึงขนาดนั้นมีความเมตตากรุณาเป็นผู้มีสติดีอยู่ทุกขณะไม่หลงลืมไม่ใช่เอ๊ะปิดประตูแล้วเอ๊ะเราปิดหรือไม่ปิดวะเนี่ยเดินไปดูอีกสิหรือเอ๊ะไอ้นั้นลืมหรือเปล่าคือเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกขณะไม่หลงลืมมีสติเป็นผู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนการทำอะไรทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นถึงขนาดนั้นนะอย่างที่พระอาจารย์เคยสอนลูกศิษย์เหมือนกันนะทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทำวิทยานิพนธ์ก็ดีทำอะไรต่างๆพวกนี้ให้เขาเดินจงกรมพาเขาไปฝึกนะนี่ตอนเมษานั่นก็เหมือนกันไปฝึกปฏิบัติที่ปากช่องไอ้ที่อะไรไอ้มหาจุฬาอาสม
โอ้ยพากันปฏิบัตินี่นะบางคนคนไหนที่เคยกลัวผีกลัวอะไรเนี่ยนะพอได้มาปฏิบัติแล้วโอ้โยมจิตใจของเขาเนี่ยเพราะมันอยู่ในป่าไงธรรมชาติอ่ะจากป่าต้นไม้ขนาดนี้ขนาดนี้ข้างบนเนี่ยครึ้มร้อนๆนี่ไม่ร้อนอ่ะเพราะเข้าไปเนี่ยข้างล่างเนี่ยเตรียมโล่งหมดเลยเพราะมันข้างบนต้นไม้มันคมหมดหญ้ามันขึ้นนั่งสมาธิที่ของใครของมันที่ของใครของมันอยู่ในกฎรู้จักกฎนะกฎปักกฎปักกฎที่ของใครของมันของใครของมันนั่งได้ยินตั้งแต่เสียงพวกจักกะจับรู้จักตัวจักกะจับร้องกลางคืนนี่เงียบนั่งเนี่ยสภาวะที่แท้จริงเดินแล้วก็มาสอบอารมณ์นี่บอกพวกโยมนะแล้วเป็นผู้ต่อมาอีกท่านบอกว่าเป็นผู้มีศีลทุกคนนะพอเข้ามาเนี่ยรับรองว่ามีศีลอย่างน้อยๆศีล5ศีล5ศีล8ศีล10ศีล227มีครบบริบูรณ์ที่เข้ามาปฏิบัตินะนะแล้วทีนี้เป็นผู้มีสมาธิรู้ไหมขณะที่เราเดินจงกรมยอมว่ามีสมาธิไหมเดินจงกรมแต่ละนั้นเนี่ยมีไหมมีสิถ้าเราเดินจงกรมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอถ้าเราไม่มีสมาธิเป็นยังไงเซหรือเปล่าเซลืมเผลอเรากำหนดแต่ละนั้นเนี่ยเรามีสมาธิเพราะนั้นเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับกิเลสรู้เท่าทันกับกิเลสไงกิเลสเกิดขึ้นทางไหนล่ะในทวารทั้ง6ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเกิดทางไหนเราก็รู้เท่าทันมันเราไม่ฟูไปตามของกระแสของมันไม่ไปตามกระแสโลกที่มันปรากฏโอ้นี่มันกิเลสมันเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันกับสภาวะที่เหตุการณ์ที่มันปรากฏนั้นเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนี่นะเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทำไมจึงบอกว่าเป็นผู้มีกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพอเราเข้ามาปฏิบัตินึกถึงใครนึกถึงพ่อถึงแม่ผู้ที่ให้บุญคุณกับเราโอ้อยากจะให้มาปฏิบัติเหมือนกันกับเราอย่างนี้ทำไมจึงบอกโยมอาตมาเคยไปอบรมเคยไปสอนพวกฝรั่งนะพวกฝรั่งเขาก็พอปฏิบัติไปเนี่ยมันก็หลายวันเหมือนกันไปที่ชะอำที่เพชรบุรีนะจะอุ๊กแต่เขานี่นะเขาจะเหมาไอ้นั้นเลยนะพาปฏิบัติเนี่ย15วันนะแต่ฝรั่งนี่มันเป็นอย่างนี้โยมเขาตรงต่อเวลาฮะถ้าเราช้าไปเนี่ยโอ้ไม่พอใจฮะแล้วออกก่อนก็ไม่ได้ออกช้าก็ไม่ได้ต้องให้ถึงเวลานั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอนั้นปุ๊บนี่เราต้องทันทีต้องไปปฏิบัติเนี่ยโอ้เดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงอาตมาไม่สนใจไม่ใช่คนไทยเราก็เอาเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงมึงจะเจ็บมึงจะปวดก็เรื่องของมึงเรื่องนั่งไปนั่งไปมันหลายวันมันก็หายปวดของมันมันบอกว่าไงท่านนั่งไอ้กำหนดไลซิงฟอลลิงไลซิงฟอลลิงอยู่อย่างนี้นะมันไม่ถูกสุขลักษณะนั่งไม่ถูกนั่งไม่ถูกมันก็เจ็บมันก็ปวดบอกไม่จริงอ่ะคุณจะนั่งแบบไหนก็แล้วแต่คุณจะไปนั่งโซฟามันก็เจ็บให้มันไปนั่งมันก็เจ็บเหมือนกันอ่ะมันถามบอกว่าไอ้คุณจอนอ่ะมันบอกว่าเนี่ยพบมานี่นะผมไม่ได้เห็นมีอะไรเลยผมไม่ได้อะไรบอกจริงคุณไม่ได้อะไรมันก็เหมือนกันกับผมเดินกับเดินก็เหมือนกันกับอยู่ที่บ้านของผมเดินก็เหมือนกันกับผมเดินอยู่ที่บ้านผมว่ามานั่งอยู่นี่ก็มันก็เหมือนกันกับผมกับนายจอนมานี่ผมกับมันก็นายจอนตัวของผมไม่เห็นมันมีวิเศษวิโสอะไรเออจริงพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงจริงอย่างที่คุณพูดบอกว่า
เอาล่ะพอมานี้นะมีไหมที่อาตมาเนี่ยนะหรือพระอาจารย์เนี่ยพาบอกว่านายจรเดินหนอนายจรเดินนายจรนั่งกำหนดอย่างนี้มีไหมมันเงียบเลยฮะมีตั้งแต่ไลไลโกตัสเลฟโกตัสไหนล่ะนายจรเดินมีไหมมันเงียบเลยนะเวลานั่งไลซิงฟอลลิงไลซิงฟอลลิงพอได้ยินพอได้ยินหรือคิดออกไปติ้งกิ้งติ้งกิ้งซีอิงซีอิงเนี่ยคุณกำหนดว่ายังไงหรือว่านายจรได้ยินนายจรมันเงียบเลยนี่แหละตัดตัวสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาเห็นได้ชัดโอ้พอมันนั่งไปนั่งไปนั่งไปมันเกิดเห็นนิมิตเห็นอาการต่างๆเกิดขึ้นมันร้องห่มร้องไห้ถามว่าทำไมจึงร้องมันบอกว่าอยากจะให้พ่อให้แม่มันมาปฏิบัติแบบนี้นิมนต์ให้ไปอยู่กับบ้านมันมีตั้งจีเอเคอร์มันเอารูปมาให้ดูเนี่ยไปอยู่ด้วยกันบอกไม่ไปอยู่นี่บอกมันชวนไปบอกให้ท่านทำอย่างเงี้ยสอนอย่างเงี้ยให้สอนวิปัสสนาให้พวกอันนี้ลักษณะของมันในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใครก็แล้วแต่โยมกล้าพิสูจน์ได้แต่ต้องทำให้ถูกฮะเดินให้ถูกนั่งให้ถูกกำหนดให้ถูกแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกโยมจะปฏิบัติยังไงก็ไม่สามารถที่จะเห็นสภาวะธรรมได้อย่างโยมอ้าวกำหนดก็แล้วแต่อย่างโยมบอกว่าเจ็บโยมไม่ได้ไปกำหนดบอกว่าเจ็บโยมไม่เจ็บหนอไม่เจ็บหนอเนี่ยเป็นยังไงหรือโยมกำหนดพองเป็นยุบเป็นพองขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาถูกไหมไม่ถูกลองดูก็ได้อย่างเรากำหนดเนี่ยขวาเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวาบอกว่าได้ยินโยมบอกว่าไม่ได้ยินผิดศีลไหมล่ะผิดไหมอะมันก็ผิดโกหกแล้วอย่างเราได้ยินบอกว่าไม่ได้ยินหนอไม่ได้ยินหนอทั้งที่ได้ยินอยู่ชัดๆอย่างเงี้ยนี่เหมือนกันอย่างแล้วทีนี้อย่างเรากำหนดเหมือนกันเรากำหนดขวายากหนอซ้ายยากหนอหรือเรากลับเนี่ยอย่างเรากลับนั้นเราก็กลับให้มันถูกต้องอ่ะกลับเนา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 ะพอมากลับอีกให้เราอยู่กับจิตขณะที่เรากำหนดนั้นอย่างเรากำหนดว่าขวาย่างเนาะขณะที่เราขวาย่างไปให้มันทันกันพอดีไม่ใช่จิตไปก่อนหรือเท้าไปก่อนอย่างเงี้ยต้องให้แนบกันไปแนบกันไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกันกับเราดูสายน้ำนะโยมดูสายน้ำน้ำที่มันไหลนะบางทีน้ำมันไหลเชี่ยวบางทีมันแรงไปบางทีน้ำมันก็ไหลวนในน้ำนั้นมันมีทั้งน้ำขุ่นก็มีฝุ่นมีละอองน้ำใสไม่ใสยมเคยเห็นไหมบางทีมันไหลเชี่ยวเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องดูจิตของเราก็เหมือนกันนะจิตของเรามันจะเกิดอะไรต่างๆพวกนี้ให้เราสังเกตดูก็ได้นะอันนี้ถ้าเราปฏิบัติประเภทแบบนี้เราเอาใจใส่กำหนดให้ทันเนี่ยเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยหรือเราไปปฏิบัติในป่าในเขาที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าโยมถามอาตมาบอกว่าโอ้สมัยเป็นเนนเคยไปปฏิบัติโน้นปฏิบัตินี้ท่านทำไมจึงเข้ามาอยู่อันนี้อาตมาเคยไปอยู่ทางใต้โยมอำเภอทุ่งสงไปอยู่อำเภอทุ่งสงนี่มีอาจารย์องค์หนึ่งฮะถามลูกเนนลูกเนนทำไมไม่เรียนหนังสือล่ะลูกอาตมาบอกว่าไงโอ้อาจารย์หลวงพ่อผมไม่เรียนหรอกครับผมไม่เอาผมต้องการอะไรไหมผมต้องการไอ้แก่นของพระพุทธศาสนาผมไม่ตาต้องการเปลือกมันกระพี้มันสิ่งอื่นผมไม่ต้องการพระพุทธองค์เนี่ยสอนนี่นะไม่ได้ไปสอนบนปราสาทนั้นปราสาทนี้ไม่เคยสอนเลยบอกเนี่ยมีตั้งแต่นู่นถ้ำนู่นบ้านล้างนู่นโพเขาโน่นคนต้นไม้ต้องไปวิเวกผมก็ต้องตามรอยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนแบบนั้นอาจารย์พระอาจารย์ก็คิดแล้วทีนี้อาจารย์นั้นก็บอกว่าไง
ท่านก็เลยเทศให้ฟังท่านก็อุปมาให้ฟังอุปมาเหมือนหนูสี่จำพวกโยมหนูสี่จำพวกนี่ท่านบอกว่าพวกที่หนึ่งไม่ชอบทำรูแต่ชอบอยู่รูอีกพวกหนึ่งชอบทำรูแต่ไม่อยู่รูอีกพวกหนึ่งชอบทำรูด้วยแล้วก็อยู่รูด้วยอีกพวกหนึ่งรูก็ไม่ทำอยู่รูก็ไม่อยู่อยู่เพ่นพ่านไปมาแมวก็จับเอาไปกินหมดบอกว่าท่านบอกว่าลูกเนนลูกเนนอยู่ในหนูจำพวกไหนท่านก็เลยอุปท่านพรนั้นท่านก็อธิบายให้ฟังหนูจำพวกที่หนึ่งชอบอยู่รูแต่ไม่ชอบทำรูก็หมายความว่าชอบตั้งแต่ปฏิบัติอย่างเดียวชอบปฏิบัติอย่างเดียวรู้ได้เฉพาะตนไม่สามารถที่จะไปสอนคนอื่นได้ไม่สามารถที่จะไปแนะนำคนอื่นได้รู้ได้เฉพาะตัวของตัวเองเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ชอบลูกศิษย์ประเภทนี้ศาสนาพุทธเสื่อมไปหมดแล้วท่านบอกว่างั้นคือรู้ได้เฉพาะตนไม่สามารถไปสอนคนอื่นโยมเข้าใจนะไม่ไปสอนคนนู้นไม่ไปสอนคนนี้รู้นั่งปฏิบัติเฉพาะตัวของตัวเห็นไหมสาวกของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้ายกย่องมีกี่องค์กี่มีพระสารีบุตรพระโมคคัลลาบ้างมีนอกนั้นมีกี่เท่าไหร่กี่แสนกี่ท่านรู้เหมือนกันสำเร็จเหมือนกันแต่ไม่สามารถที่จะไปแนะนำคนอื่นไม่สามารถที่จะไปสอนคนอื่นพระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าประเภทนี้ศาสนาเสื่อมไวที่สุด